ผมชื่อพี่ใบเตยครับสวยที่สุดในถ้ำครับหลังจากที่เขาบอกว่าเออเยี่ยมมากเลยอย่างนี้ผมก็คือเขาให้ผมเขาขึ้นไปด้านบนที่เนินสูงครับไม่ต้องให้ลงมาให้เราดันให้ขึ้นไปข้างบนใช่ครับแล้วผมเขาก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็ถามว่าผู้คนอยู่กี่วันผมเขาก็ตอบว่าพวกเราอยู่10วันพูดภาษาอังกฤษสิเขาถ้าจำไม่ผิดก็จะถามว่า how many days ใช่ how many you have in cave อะไรประมาณนี้ผมก็ตอบว่า 10 days 10ใช่ครับคือมันสมองช้ามากเลยครับเพราะว่าอยู่ตั้ง10วันเรื่องคณิตอังกฤษคือไม่มีเลยครับในสมองกลัวครับกลัวที่แบบไม่ได้กลับบ้านแล้วก็โดนแม่ด่าก็มีหน้ามืดบ้างครับหน้ามืดแล้วก็ไม่มีแรงครับครับหิวหิวครับความรู้สึกหิวมากๆนี่มันเป็นยังไงหิวมากๆก็ไม่นึกถึงกับข้าวครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้หิวกว่าเดิมไม่คิดถึงกับข้าวเลยคิดถึงอะไรล่ะคิดถึงอะไรข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยครับเอาคิดถึงกับข้าวผัดก็อยากกินสิไม่คิดเลยน้ำพริกอ่องเนี่ยครับสุดยอดพี่ใบเตยทำไมถึงผมได้ข่าวแว่วๆว่าอยู่ในนั้นเนี่ยโป้มากเลยอ่ะไปทำอะไรครับให้เด็กเล่าก่อนก็ได้ใครจะเล่าเรื่องพี่ใบเตยเขาเป็นคนยังไงเขาใส่แต่กางเกงในครับแล้วก็เอาฟอยล์ปิดไว้ครับเหรอทำไมครับพี่ใบเตยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าชุดเว็บสูทของพี่ใบเตยเปียกครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมกางเกงเข้าไปด้วยครับไม่ได้เตรียมกางเกงใส่แต่กางเกงในครับแล้วก็เอาแบบฟอยมาแบบปิดไว้ครับมาปิดเอาไว้ครับครับแล้วพวกเราเห็นแล้วมันยังไงรู้สึกว่ามันโป้ไปมั้ยก็โป้อยู่ครับแต่ก็ตลกด้วยครับเดินยังไงครับบนนั้นมันจะเล่นหมากรุกได้ยังไงครับเล่นหมากฮอสครับหมากฮอสจะมีพี่ใบเตยเป็นแชมป์ถ้ำครับโน่นเหรอ King of Cave King of Cave เลยเหรอพี่ใบเตยเนี่ยเหรอครับทำไมเราถึงแพ้เขาล่ะไม่รู้ครับแต่ก็พยายามจำแผนการเล่นของพี่ใบเตยไว้ครับคือพี่ใบเตยเล่นเป็นสามเหลี่ยมครับถ้ามีคนชวนกลับไปถ้ำจะไปไหมส่วนตัวผมก็คือถ้าเขาชวนใช่ไหมครับถ้าเขาชวนก็อาจจะไม่ไปนะครับแต่ถ้าเป็นพี่ๆหน่วยงานหรือว่าเขาขอร้องว่าให้เป็นไกด์ให้หน่อยก็อาจจะเป็นไกด์ให้อยู่ครับเป็นไกด์เฉยๆแต่จะเป็นอาจจะเป็นไกด์แค่หน้าถ้ำครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้พี่ๆเขาไปกันครับ เป็นยังไงตอนนี้ได้ยังไม่ได้พบคุณครูใช่ไหมครับยังไม่ได้พบคุณครูครับแล้วทำไมถึงห่วงการบ้านตะทำไม่ทันครับเพราะว่าครูสั่งงานเยอะครับ ตอนที่ออกมาเลือกกันยังไง4คนแรก4คนหลัง5คนหลังเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใครเป็นคนเลือกที่เลือกออกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผมกับพี่ๆหน่วยซิลปรึกษากันว่าให้ใครออกแบบแล้วทีนี้พี่ๆหน่วยซิลก็บอกว่าให้เอกลองพิจารณาว่าจะให้ใครออกแล้วทุกคนก็บอกว่าใครออกก่อนก็ได้พี่ไม่ซีเรียสและผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็เอาชุดแรกเป็นสายในก่อนละกันสายในนี่หมายถึงว่าอยู่บ้านเวียงหอมนี่นะครับคือเนื่องจากว่าน้องๆเขาเนี่ยเขาอยู่ไกลบ้านเขาอยู่ไกลมากแล้วก็คือที่วางโปรแกรมก็คือพอออกไปแล้วน้องๆเขาจะปั่นจักรยานกลับบ้านโอ้โหฝันหวานเลยปั่นจักรยานปั่นบ้านปั่นไปกินข้าวขาหมูอย่างเงี้ยนะปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วก็อีกอย่างคือฝากความหวังให้น้องเขาว่าไปบอกครอบครัวด้วยว่าพรุ่งนี้จะออกมานะแล้วก็อีกอย่างก็คือให้เตรียมกับข้าวรอไว้ด้วยโอ้ยขอโทษครับเพราะว่าผมบอกผิดถ้ำครับบอกผิดถ้ำบอกผมบอกว่าจะไปตรงถ้ำขุนน้ำครับผมไม่ได้บอกว่าถ้ำหลวงครับสงสัยน่าจะค้นหาทุกถ้ำเลยครับผมก็อยากขอโทษครับที่บอกว่าไปเล่นบอลแล้วก็สุดท้ายก็แอบเข้าถ้ำครับแล้วก็ไม่ได้บอกก็อยากจะขอโทษ
ผมก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับที่บอกว่าแค่ไปเล่นบอลครับไม่ได้บอกว่าไปเข้าถ้ำก็ตอนที่ติดก็นึกว่าออกไปนี่โดนพ่อถล่มแน่นอนเดือดโคตรดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง